ให้พากันภาวนาบ้างนะพี่น้องชาวพุทธเราที่อยู่ในเมืองนี้ให้พากันภาวนาให้พากันระลึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราให้นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติกำกับอยู่กับใจให้ใจทำงานด้วยพุทโธพุทโธใจจะสร้างอาจสร้างธรรมสร้างความสงบร่มเย็นขึ้นที่ใจของเราใจจะสงบเย็นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายที่กิเลสพาดีพาดีในขณะเดียวกันไม่อาจสงสัยฉันขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาทำความสงบใจได้บ้างนะท่านผู้เลิศเลอที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท่านผู้บังคับฝึกทรมานจิตใจด้วยอำนาจของธรรมต่อสู้กับกิเลสท่านมีได้ของดีมาครองถ้าปล่อยตามกิเลสได้แต่ของชั่วของเลวทรามได้อะไรมาก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาแหละถ้าได้ผัวมาก็เป็นผัวขี้เหล้าขี้ยาไปเสียเนี่ยคนชอบกรรมบาปใจอกุศลไม่สนใจเชื่อธรรมหมุนไปตามกิเลสถ้าได้ผัวมากันเป็นผัวนักการพนันขันต่อผัวเสพสุรายาเมาสูบสิ่งกินกัญชาเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวต้นเที่ยวสะดมถ้าได้เมียมาก็เป็นเมียปากจัดผัวก้าวขึ้นมาบ้านไม่ได้แล้วยังแวะแวะแวะเลยเมียปากจัดดุผัวเก่งเป็นข้าหลวงของผัวเข้าใจไหมที่เขาตั้งไว้เนี่ยผู้ราชการจังหวัดนั่นแต่ก่อนเขาให้ชื่อว่าข้าหลวงก็มีนั่นแหละผู้ราชการจังหวัดอันนี้เนี่ยเมียมันเป็นข้าหลวงมันเป็นผู้ราชการจังหวัดไม่ทราบว่าผิดว่าถูกอะไรเห็นผัวมาสั่งใส่แวกแวกเอาอำนาจป่าป่าเถื่อนเถื่อนตีผัวผัวก็จะคิดว่าไงฉันจะว่าไงโอ้ผมเมียเราหัวแล้วก็ปล่อยไปเมียจริงสนุกแวกแวกที่มันมีไหมล่ะในเมืองเรานี่นะคนไม่มีศีลธรรมมีแต่บ่นถ้ามีศีลมีธรรมแล้วจะไม่บ่นผัวก็ไม่บ่นเมียก็ไม่บ่นยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันผัวทำถูกยอมรับว่าถูกเมียทำถูกยอมรับว่าถูกอย่าถกอย่าเถียงกันนี่เมื่อถูกแล้วจะหาอะไรต้องยอมรับเท่านั้นเองนี่ละถ้าต่างคนต่างมีศีลมีธรรมแล้ว อยู่ด้วยกันเป็นผาสุขร่มเย็นผัวก็ไม่ตาเหลวตาใสเหมือนตาแมวเข้าใจไหมล่ะผัวตาเร็วตาใสเหมือนตาแมวเห็นผู้หญิงไม่ได้นะยิ่งเห็นอีสาวด้วยแล้วโถเมียอยู่ติดกับหลังนี่มันไม่สนใจนะมันตามันสอนตั้งแต่อีสาวนั่นเมียมันอยู่ข้างหลังมันไม่สนใจเลยถ้าเราเป็นเมียเราจะฟาดหน้าผากมันเลยนะนี่สอนพี่น้องทั้งหลายไว้วิชาฟาดหน้าผากผัวนะที่นี่ไอ้ตัวเมียก็ตัวแสบอีกเห็นได้หนึ่งที่ไหนก็ตาสอดหัวก็นอนเฉียงข้างกูไม่สนใจสนใจแต่กับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอันนี้ก็ฟาดปากมาเลยนะผู้ชายก็ดีหญิงคนนี้ใช่มาได้ฝากเป็นฝากตายมาได้หาความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายกันมาได้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้หัวคนนี้เมียคนนี้ฝากเป็นฝากตายมาได้นี่ให้พลิกตัวใหม่แก้ไขดัดแปลงตนเองอะไรไม่ดีอย่าทำตัวสำคัญที่ทำโลกให้เดือดร้อนมากๆอยู่ทุกวันนี้และต่างคนต่างเสริมกันมากขึ้นทุกวันทุกวันก็คือกามกิเลสราคะตัณหาตัวนี้รุนแรงมากและต้องการอาหารป้อนเข้าไปให้รุนแรงเสริมกำลังขึ้นให้เป็นบ้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งผัวทั้งเมียไม่รู้จักว่าเรามีผัวมีเมียมันดิ้นดีหาแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาเราให้ปัดออกอย่าไปสนใจผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเกิดมาในโลกนี้มีเสมอกันหมดมีเท่ากันผู้หญิงก็มีเท่ากันผู้ชายมีเท่ากันอย่าเอาผู้หญิงอื่นมาอวดเมียตัวเองอย่าเอาผู้ชายอื่นมาอวดผัวตัวเองเพราะมีเท่ากันให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรู้จักความพอดี
นี่ผัวเขานั่นเมียเราให้เป็นของใครของเราอย่าสับสนปนเปกันเอาไฟเผากันแล้วตายใจกันไม่ได้ละจะมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามเถอะนะถ้าลงจิตใจตรงใจต่อกันไม่ได้แล้วสมบัติมากมายไม่มีความหมายนะถ้าเรามีจิตมีใจซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วชุ่มเย็นทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีของทุกข์ประจำโลกอยู่แล้วสุขก็ยอมรับว่าสุขเราก็เคยมีสุขแล้วขอให้สุขทุกข์ไปด้วยศีลด้วยธรรมจะมีความสงบร่มเย็นอย่าได้ดีดได้ดิ้นไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาจะพาเราเป็นฟืนเป็นไฟให้พากันระมัดระวังรักษาเฉพาะอย่างยิ่งให้พากันภาวนานะทำความสงบใจให้ใจได้เย็นเย็นบางละอาจเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในขณะภาวนาก็ได้เช่นเกิดความสว่างสวัยถึงกับเจ้าของตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ถึงไม่เกิดไม่รู้อย่างนั้นก็ตามการภาวนาได้บุญมากมีอานิสงส์มากให้พากันภาวนาทุกข้าวกลัวเย่าเรือนนะใจของเราจะเย็นอยู่ที่ใจนะจะเย็นอยู่ที่ธรรมกับใจสัมผัสกันด้วยการภาวนาไม่เย็นกับที่อื่นไม่ร้อนกับที่อื่นร้อนกับกิเลสที่เกิดอยู่ในใจให้ไปเสริมมันให้เป็นฟืนไฟมันก็เผาเราและเย็นอยู่ที่ใจที่เสริมอัดเสริมธรรมขึ้นธรรมก็เป็นน้ำดับไฟใจก็เย็นพากันจำมานะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ละเอาละพอขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันนะ